อันนี้คือไม่รู้อะไรเลยมาดูแบบไม่รู้เลยคือมาดูเพราะเพลงนี้เท่านั้นเลยฮะดูเรื่องนี้เอาแบบอย่างซื่อสัตย์เลยว่าคือได้ดูตัวอย่างแล้วรู้สึกว่าเราได้ยินเพลงเนี่ย This is me แล้วแบบยังไงเราก็ต้องมาดูหนังเรื่องนี้ได้แล้วก็คือฉากที่เป็นเพลงนี่หนังนี่คือพูดตรงๆคือฟินมากนะอันนี้คืออันดับแรกเลยอันดับ2คือผมชอบประเด็นเรื่องการตีตราการตราหน้าคนลำดับชั้นวรรณะในสังคมอะไรเงี้ยซึ่งตามท้องเรื่องในยุคสมัยนั้นมันคงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็ซีเรียสจริงๆอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่เข้าใจเพราะไอ้คนที่มันมามีปัญหาในเรื่องที่ทำให้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายอะไรในเรื่องอ่ะมันก็ดูเป็นชนชั้นแบบดูเป็นชนชั้นกรรมกรมากเลยนะอะไรเงี้ยเซนดาย่าฮะก็จากสไปเดอร์แมนโฮมคัมมิ่งมาเรื่องนี้ก็ดูต่างกันเหมือนกันอาจจะด้วยตัวละครด้วยที่มีอะไรให้เล่นมากกว่าเนี่ยครับก็เราไม่แน่ใจว่าฉากพวกฉากสตันสลิงอะไรทั้งหลายเขาเล่นเองหรือเปล่าอะไรเนี่ยครับก็คืออันนี้คือที่โดดเด่นนะคือฮิวจ์แจ็คแมนอะไรไม่ต้องพูดถึงแล้วเรื่องเพราะว่าเขาเป็นสายมิวสิคอลมาตั้งแต่เรายังไม่รู้จักเขาเลยอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับคือโดยรวมคืออาจจะเป็นหนังที่ถ้าคนต้องการความซับซ้อนหรือต้องการความแบบอะไรอ่ะดีงามของภาพยนตร์อะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็อาจจะแบบไม่ได้ฟินในมุมนั้นนะฮะแต่ว่าอย่างที่ตอนท้ายเรื่องนะฮะคือหนังมันก็บอกว่าแบบศิลปะมันไม่ควรจะไปตีตาศิลปะว่าอันไหนสูงอันไหนต่ำเนี่ยมันจริงๆมันเป็นเรื่องของว่าสิ่งนั้นมันได้ทำเกิดผลลัพธ์หรือทำให้คุณมีความสุขหรือเปล่าเนี่ยครับI never made a difference by being like everyone else.